สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวสว่านของยี่ห้อตามนี้นะครับยี่ห้อบอสนะครับผมซื้อมาจากห้างเมกะโฮมนะครับในราคา1,990บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับผมซื้อมาประมาณ3เดือนหรือ4เดือนแล้วนะครับผมเอาไปใช้งานแล้วนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับครับอันนี้ก็จะมีดอกสว่านจอบปูนเขาให้มานะครับสว่านจอบปูนก็มี4ขนาดนะครับแล้วก็จะมีดอกเจาะไม้นะครับสว่านดอกเจาะไม้แล้วก็จะมีหัวไขควงนะครับ2อันครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับก็จะมีทุกแถมมาด้วยนะครับทุกแถมมาครับนี้ผมเอาไปใช้บ้างแล้วนะครับก็ซื้อมา3เดือน4เดือนแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสว่านนะครับสว่านจะมีมือจับเวลากระแทกเวลาใช้งานหนักๆนะครับมาดูรีวิวกันครับนี่นะครับคือตัวสว่านนะครับตัวสว่านก็นี่นะครับบอสรุ่นนี้นะครับ GSB550 นะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับราคา1,990บาทนะครับผมซื้อมาที่ห้างมิกะโฮมนะครับผมมิกะโฮมนะครับนะครับกระแทกได้นะครับก็จะมีกระแทกจอบปูนได้ครับตัวนี้มีรูปค้อนแล้วก็เป็นรูปจอบครับสามารถเลื่อนได้ครับแล้วก็ตัวนี้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่ครับนะครับเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้ดูกันนะครับจะลองเอาดอกเจาะปูนะครับใส่นะครับก็จะมีดอกจำปานะครับวางอยู่นี่นะครับใส่นะครับแล้วใส่ก็คลายตัวนี้ออกนะครับก็คลายออกนะครับก็ใช้ดอกจำปานะครับในการขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นแน่นนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กไฟดูนะครับเสียบไฟดูนะครับเดี๋ยวปรับมาโหมดกระแทกนะครับนี่ต้องลองเจาะจริงครับพอดีไม่มีพื้นที่เจาะนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวนี้นะครับดูการเปลี่ยนแปลงครับนะหมุนย้อนครับเห็นไหมหมุนย้อนนะเห็นไหมเดี๋ยวปรับมาอีกฝั่งนึงนะครับนี่ครับผมเอาไปใช้งานถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาก็เดือน7นะครับปีนี้นะครับนะครับโอเคครับถือว่าโอเคเลยครับราคานี้ผมใช้ประมาณ2-3ครั้งเลยครับตัวนี้ใช่นะครับก็จะมีตรงตัวนี้หัวจับก็จะมีบอกขนาดนะครับเห็นไหม1.5-13มิลนะครับ13มิลหมายถึงว่าไดมิเตอร์ของดอกสว่านได้แค่13มิลนะครับตัวนี้ได้แค่13มิลนะครับจะบอกครับดอกที่หัวจับจะบอกขนาดนะครับว่าจับตั้งแต่ 1.5 ถึง13มิลนะครับถ้าดอก14มิลจับไม่ได้ครับ
ผมก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับยี่ห้อบอสรุ่นนี้นะครับ GSB 550นะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับมาดูที่ใส่มือจับตัวนี้บ้างนะครับมือจับตัวนี้นะครับสังเกตไหมครับตัวนี้จะมีเหลี่ยมนะครับจะมีเหลี่ยมไหมครับตัวนี้จะมีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมครับเป็นนะครับจะมีเหลี่ยมตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเป็นบ่ารองนะครับนะครับบ่ารองเดี๋ยวเรามาลองใส่นะครับสองฝั่งก็น่าจะเหมือนกันครับเหมือนกันแล้วแต่เราจะถนัดนะครับเราต้องคลายตัวนี้ก่อนนะครับคลายตัวนี้ก่อนคลายออกหลวมๆเลยนะครับหลวมๆก็จะมีเป็นน็อตตัวเมียนะครับยึดแข็งแรงครับแข็งแรงคลายออกนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่งัดมันจะไม่เข้านะครับนะครับต้องขึ้นหน่อยครับงัดนะครับดูนะครับเอามือดันหน่อยนะครับครับให้มันเข้าตัวนี้ได้ก่อนนะครับให้มันเข้าตัวนี้ได้ก่อนนะครับพอเข้านะครับก็จะมีบ่ารองครับเห็นไหมครับบ่าตัวนี้ก็เข้าตัวนี้เลยนะครับจะเข้าให้มันสนิทนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นนะครับตึงๆนะครับให้แน่นเวลาเจาะก็อย่างนี้ครับใช้เจาะอย่างนี้ครับจับสำหรับกระแทกนะครับใส่กระแทกหรือเหล็กที่มีความแข็งที่เราเจาะไม่ถนัดก็ใช้ตัวนี้จับครับส่วนมากไม่ต้องใช้ก็ได้ครับตัวนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้งานหนักมากเท่าไหร่นะครับก็เวลาถอดนะครับเหมือนเดิมคลายออกนะครับก็ดันออกนะครับหมุนออกหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังหาสว่านผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ครับงานไม่หนักมากครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ